เนี่ยเห็นหน้าพี่ก็รู้เลยว่าพี่แฮปปี้มากกับการที่มาทำใช่ไหมเพราะดูหน้าแบบพอคุยแล้วแบบมีความสุขไพเราะค่ะพี่ไพเราะสวัสดีค่ะค่ะพี่ทำอะไรมาบ้างคะมาที่ธีรพรนี่ทำอะไรบ้างมาเฟสล็อกเฟสล็อกข้างบนข้างบนทำตาสองชั้นแล้วก็ทำตานี่ทำมานานหรือยังอะพี่ประมาณน่าจะ 3-4 เดือนนะคะเคยทำอะไรมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำสัญญากรรมอะไรไม่เคยแต่งตัวไม่เคยคือมีปัญหาอะไรทำไมถึงแบบต้องล็อกแล้วต้องกรีดตาแล้วพอดีตาเนี่ยตกเยอะแล้วเราก็มาให้หมอเขาดูหมอเขาบอกเลยต้องเฟซล็อกเราก็ทำกระทำกระตกลงกระทำวันนั้นมาทำ3คนมีน้องแฟนด้วยทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเราไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยแฟนเขาไปเจอเพื่อนๆเนี่ยเขาก็อยากให้เราทำคือเวลาพาไปกับเพื่อนไม่ใช่ว่าโหอายุมากแล้วต้องปล่อยตัวไปตามสภาพแล้วเขาเป็นคนที่ชอบแบบว่าสามีชอบแบบไปนู่นไปนี่แล้วก็แบบอยากให้เราแต่งตัวด้วยแต่ไม่ใช่ว่าแต่งตัวแบบโป๊ะๆอะไรเงี้ยเขาไม่เอานะแต่ต้องแต่งตัวแบบคือสวยไปตามวัยของตัวเองอะไรเงี้ยคือแต่อย่าปล่อยตัวจะมาใส่กางเกงขาสั้นอันนี้เขาไม่ชอบมันเกินวัยเขาบอกว่าถูกต้องก็อย่างที่พี่ไพเราะบอกไงว่าพอเราอายุเยอะเนี่ยไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวเองไปตามอายุนะยังดูแลตัวเองได้และที่สำคัญพอดูแลตัวเองให้สวยขึ้นเนี่ยคนข้างรอบข้างเขาก็ชมเขาก็แฮปปี้